ายชื่อของทั้ง2ทีมกันเลยครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับสีแดงล้วนครับบุกจากขวามาซ้ายนะครับเกมเริ่มครับเป็นทางเกษตรศาสตร์ครับเอาบอลกลับไปเล่นได้บอลยังลอยโด่งอยู่ครับเก็บได้สุขพรวนครับสุขพรวนมาแล้วดูครับโดนแซะอยู่ยังไปได้ครับโอ้โหแต่เปลี่ยนลูกนี้ไม่ดีครับเงินพยายามจะเอาฟาวด้วยครับจังหวะนี้โดนเบียดมาแซะมาเรื่อยๆเลยก็ร่างในผลงานกับอุดรถือว่าดีมากนะครับก่อนที่จะมาอยู่กับทางเกษตรศาสตร์ในเลขที่2ครับกระบายครับโดนสกัดมาแล้วเป็นทางเกษตรศาสตร์เอาละครับได้ครองบอลสุขอภรณ์คราวนี้เปลี่ยนมาสวยครับทางฝั่งซ้ายสุดเซมอนเดียสุขอภรณ์โปรเวนเป็นตัวเดินเกมเลยครับตรงกลางสุขอภรณ์ฝาสุดครับโอเกมเป็นของเกษตรศาสตร์ชัดเจนครับสุขอภรณ์ทะลุมาเซมอนเดียเปิดมาลูกนี้มีกระแทกกันผู้สินไม่ว่าอะไรครับให้ลุกขึ้นบอลของเกษตรศาสตร์ครับสุขอภรณ์สุขพรมองแล้วครับมีตัววิ่งด้านในออกมาทางฝั่งซ้ายครับเก็กคูล่าเก็กคูล่าคือมาสุขพรสุขพรสั้นๆครับด้านใน 1-2 ครับเปลี่ยนไปตั้งกันใหม่เลยครับตรงนี้ต้องแก้ยังไงดีครับต้องจับจังหวะบอลกันใหม่หมดเลยครับทั้งคู่บอลกระดอนพื้นนี่มันเหมือนกระดอนน้ำมันผิดจังหวะไปหมดครับไอ้สั้นๆมาครับตรงกลางปั้นเกมที่คนนี้ครับสุขพรเอาละครับเลี้ยงแหวกมาเองสุขวีครับคือมาสุขพรสุขพรย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เสร็จเกมขึ้นมาครับเดี๋ยวครับเส้นหลังไปก่อนครับน่าเสียดายครับช็อตเมื่อสักครู่นี้เอาละครับแต่ก็เสียสารตั้งกันใหม่ที่สุขพรสั้นๆครับขยับขึ้นมาครับบอลตรงกลางนี่จะเป็นเขาเลยครับนักเตะทีมชาติลาวครับสุขอภรณ์ขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายครับค่อยๆเซตมาใหม่สกุลชัยย้อนกลับมาครับสุขอภรณ์วนแล้วก็มาเล่นต่อครับอ้าวแล้วเปิดไม่ดีแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโดนตัดตรงกลางสนามสุขอภรณ์ให้มาสั้นๆเซมอนเดียเซมอนเดียก็ชาร์ปอีกครับกาฟาดูโรซินนี่แล้วโดนทำฟาวล์ออกกระพายครับเป็นทางไปโดครับแล้วกดบอลเล่นเร็วเลยครับเล่นเร็วเล่นเร็วสุดท้ายไม่ได้หมดครับแลบไปแล้วครับแล้วเปิดมาไม่ดีครับติดไปโดบอลยังเอากลับมาได้ครับขยับครับเอาครับมาที่สุขพรนี่คือตัวมิดฟิลด์ตัวเดินเกมเลยครับดูครับมองซ้ายมองขวาเลือกซ้ายครับเซตบอลขึ้นมาครับแต่มันไปด้านหน้าไม่ได้นะครับถึงสุขอภรณ์สุขอภรณ์ดึงเกมกลับมาครับสุขอภรณ์บอลพบครับขึ้นมาสุขอภรณ์ตรงกลางสวยแล้วมีพื้นที่หลุดมาแบบนี้แก๊กคูล่าเข้าขวายิงโอ้โหก็ยังไม่ผ่านมือนาริสครับล้มตัวรับไว้ได้ครับลูกนี้สุขพรครับสั้นๆมาวงสะพัดวงสะพัดแซนดี้สุขพรสุขพรให้มาพยายามจะตรงๆให้กับทางคูร่าครับเดินเคลียร์มาก่อนเป็นลูกทุ่มของเกษตรศาสตร์ครับดิชัยเปิดด้วยซ้ายบอลฉลับครับเก็บได้เป็นบอลของทางสุขพรทำชิง1-2กับแก๊กคูร่าเล่นต่อได้ครับสุขพรสุขพรเดินหน้าครับทะลุต่อมาให้สกุลชัยยังติดอยู่บอลของสุขพรครับแซนดี้ครับช็อตนี้ของสุขพรแล้วเปิดมาไปต่อถึงสุขพรครับสุขพรออกมาทางฝั่งซ้ายสกุลชัยได้บอลเข้ากับเพโทษแล้วเปิดมาแล้วลูกนี้ได้ยิงยังติดบล็อกอยู่ยิงอีกยังติดเซฟโอ้โหโดนเคลียร์มาได้เอาเลยครับเกษตรศาสตร์บอกอีกทีหนึ่งสุขพรสุขพรทำชิ่ง 1-2 กันครับตั้งกันใหม่สุขพรเอาค่อยๆเซตเกมขึ้นมาครับสุขพรมาลูกนี้วงสะพัดคืนกลับมาสุขพรเล่นกันอยู่2คนครับ
ทางซ้ายซันดี้หลบมาแล้วครับแซมบอนเดียพยังจะตอกสุกพรครับเปิดมาลูกนี้นาริสชกออกมาได้แล้วซันดี้คืนกลับมาแซมบอนเดียเข้าซ้ายครับยิงเอาละครับเดินหน้าทั้งคู่เลยครับบอลกลับมาลูกนี้ให้เบาไปหน่อยครับข้างหลังมีรายงานการเปลี่ยนตัว1คนนะครับทางฝั่งของราชนาวีคือเกมทางฝั่งซ้ายครับสุกพรสุกพรเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานครับเป็นจังหวะที่ลองส่องดูครับผมทางด้านของสุกพรครับลูกนี้เนี่ยบอลเนี่ยหลุดมาถึงเขาครับสุกพรแล้วลองปั่นทันทีครับแต่ว่าบอลเนี่ยข้ามคานไปครับดักไม่ได้สุขพรบงสวยครับลงมาแล้วครับกลับมาบุกใหม่ครับเกษตรศาสตร์ออกมาทางฝั่งขวาเก็กคูล่าเก็กคูล่าเลี้ยงจี้แล้วเปิดมาลูกนี้ยังติดอยู่ครับแถว2ยังเก็บได้เอาครับสุขพรสุขพรถึงเก็กคูล่าจ่ายมาลูกนี้ไม่ดีครับบอลของกาฟาแต่ผู้สินย้อนมาให้เป็นลูกฝ่าของสุกพรครับไปทางเปล่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปแล้วก็ลังเอาไว้ก่อนครับชนะของสุขพรทำให้ศิริชัยเนี่ยเล่นไม่ถนัดครับสายสุดให้สั้นไปอีกครับสุขพรได้ครับสุขพรเข้าขวาแล้วเปลี่ยนมาขวาแกคูล่าก็เลยไปอีกครับบอลออกหลังไม่ถึงบอลของสุขพรสุขพรให้ทางฝั่งซ้ายครับสุขปวีอาขยนบูครับถึงสุขพรตัวสุดท้ายโดนตันเอาไว้ได้เราไม่ฟาวด้วยครับแต่จ่ายมาก็ไม่ดีเอาครับจังหวะบุกต่อเนื่องของสุขปวีจิ้งบอลมาลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่เอาครับสุขพรจะเล่นยังไงต่อจะเปิดไหมเอาละสุดท้ายยังเอาบอลกลับมาได้ครับโอ้ปาขยนบูลูกนี้สวยสุขพรคือตัวเล่นต่อครับซันดี้เสียสาตรงกลางครับสุขพรป้ายกับคืนมาเปิดมาเสาแรกบอลอ้าวแล้วมีเสียงนกหวีดผู้สินให้เป็นกาฟาแล้วครับไปทางฟาวลูกนี้เหลี่ยมเนี่ยสู้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ของสุขพรเนี่ยอยู่ด้านหน้ามากกว่าครับกลายเป็นเขาเนี่ยเข้าด้านหลังแล้วก็เป็นลูกฟาวไปครับทางด้านของกาฟาดูโรซินมี่ใหม่ครับทางเกษตรศาสตร์กลับมาถึงสุขพรสุขพรลูกนี้จ่ายมาต้องเซตเกมกันอีกทีนะครับเพื่อเล่นครับจับบอลไม่ดีแล้วจะโดนสวนกลับสุขพรสุขพรมองแต่จ่ายมาตรงกลางครับกาฟาแล้วตีดมาสวยมากครับจังหวะวิ่งควบขึ้นมาแล้วเพชรรัตน์วิ่งมาแล้วแล้วเปิดมาลูกนิ้วมันเลยไปหน่อยครับเกษตรศาสตร์ครับสุขพรออกมาทางฝั่งซ้ายสุดมีพื้นที่ให้กับทางแก๊กคูล่าเลี้ยงจี้ใช้การเลี้ยงจี้แล้วเปิดกลับมาโอ้โหจะจ่อก็ยังยิงไม่ได้ครับเอาเลี้ยงมาคืนกลับมาไซมอนเดียยิงด้วยซ้ายยังติดบล็อกอยู่สุขพรเข้าขวาเอียงเบียดยิงบอลฉลับครับโอ้เป็นเตะมุมครับเอาเดี๋ยวก่อนครับคือยังไงครับคือเหมือนจะมีแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินเนี่ยน่าจะให้เป็นนอกกรอบครับต้องรอดูสัญญาจากผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยครับจังหวะนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้าก่อนครับไซมอนเดียเนี่ยยิงติดบล็อกครับแล้วเข้าหาของสุขอาพรยิงเหมือนจะเบี่ยงตัวแล้วบอลไปชนมือชนลำตัวหรือแขนครับผมผู้ตัดสินเนี่ยให้เป็นแฮนด์บอลแน่ๆแต่ว่าจุดที่โดนเนี่ยน่าจะคุยกับผู้ช่วยแล้วว่าเป็นนอกกรอบเขตโทษครับดูครับใครจะเป็นคนยิงครับซ้ายหรือขวาสุขพรวิ่งมาแล้วปัดลูกนี้ยังไปติดบล็อกเต็มๆครับแล้วเก็บได้ครับบอลเปิดบุกต่อเนื่องลูกนี้ก็ยังโดนมองออกมาครับอาวุธเก็บบอลไม่ได้ครับมาถึงสุขพรสุขอภรให้มาที่เก็กคูล่าเข้าขวาเปิดยัดมาเสาแรกเหมือนเดิมครับเก็บได้กฤษณะครับเปิดมาสุขพรออกมาทางขวาบอลยังได้อยู่ครับสุขพรสุขพรจับบอลให้นิ่งออกมาทางฝั่งขวาครับเอาละครับสุขพรเปิดโค้งมาชกออกมาแล้วมันชกออกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลยังลอยโดนนาที78-79ครับ
ยังรอประตูแรกเหมือนเดิมครับคู่นี้สุกพรป้ายมาตรงๆครับพิกสวยแซมมอนเดียบอลมาที่สุกพรสุกพรเลี้ยงแหวกมาเองครับยังมีสปีดให้ใครไม่ได้ครับมาคีนลูกนี้เอาครับเติมขึ้นมาแล้วครับมาสวยครับบอลกลับมาของเกษตรศาสตร์ครับสุกพรเซมอนเดียครับดีที่บอลครับสไลด์สวยและเป็นบอลของสุกพรสุกพรไปเองครับสุกพรและโดนได้ฟาครับตรงนี้โดนถึงรูครับให้มาลูกนี้ไม่รู้กันกับแก๊กคูล่าเลยครับทางสุกพรได้ไปแล้วครับแต่เพื่อนไม่วิ่งตามครับช็อตนี้แก๊กคูล่าเรียกบอลโดนปั๊มเอาไว้ครับสุกพรสุกพรเปิดมาบอลฉลับแล้วสู้กันตรงกลางอากาศครับใช้ได้เลยครับวันนี้เอาละครับจังหวะบอลประตูต่อเนื่องของเกษตรศาสตร์ครับครึ่งหลังนี่รับอยู่ฝ่ายเดียวครับทางราชนาวีแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้ยังเก็บได้สุกพรจ่ายมาลูกนี้บอลเล่นต่อไม่ได้ครับโอ้มันลื่นไปอีกครับแล้วราชนาวีก็เก็บบอลไม่ได้มาถึงสุกพรสุกพรยกมาให้ไม่ถึงทางเก็กคูล่าครับแต่ยังได้คีนึงครับสุกพรปล่อยครับตรงนี้แล้วคล้องมาได้อีกคีนึงยิงบอลก็ยังไปติดบล็อกครับสุกพรครับจะเปิดลูกนี้เข้าไปแนวรับราชนาวีก็อยู่กันเพียบเลยครับ 7-8 คนครับสุกพรเปิดมาบอลลูกนี้มันเป่าและโอ้โหสุดท้ายแก๊กคูล่าก็ทำได้ครับโอ้ยสุดท้ายได้ประตูขึ้นนำเฉยเลยครับกระแสศาสตร์จากลูกนี้ครับช่วงทดเวลาการแข่งขันครับแก๊กคูล่า1ประตูต่อ0ครับเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4แล้วนะครับผมทางด้านของเกษตรศาสตร์ครับผมอย่างที่บอกไปว่าจังหวะฟรีคิกลูกนี้เนี่ยเหมือนต้องวางแผนกันสักหน่อยครับว่าจะเล่นยังไงแล้วสุกพรเนี่ยเปิดเข้ามาครับมงจังหวะแรกยิงเนี่ยแล้วเก็กคูล่าเนี่ยสอดขึ้นมาครับคือแนวรับของราชนาวีเนี่ยไปหยุดเล่นกันเองครับผมนึกว่าจะเป็นจังหวะรับหน้าแล้วทางด้านของเก็กคูล่าเนี่ยต้องถือว่าไหวเลยครับวิ่งเข้ามาลูกนี้แล้วก็สอดเข้ามาแล้วก็ยิงครับผ่านมือนาริทวีกุลจนได้ครับวันนี้มงเล่นกันประมาณ4จังหวะครับผมฟรีคิกลูกนี้แล้วก็เป็นเกษตรศาสตร์ครับที่ได้ประตูขึ้นนำในที่สุดของราชนาวีครับเอาละครับราชนาวีต้องบอมแล้วครับบอมลูกนี้มาเก็บไม่ได้ครับเกรียงไกรสุกพรสุกพรเก็บบอลเล่นเองครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหจบเกมเลยครับ